วัสดีครับท่านผู้ชมรายการ E-Tech Today ทุกท่านนะครับวันนี้เรามาบุกบ้านศิษย์เก่าของเรานะครับที่ถือว่าประสบความสำเร็จคนหนึ่งนะครับสามารถที่จะมีบ้านหลังใหญ่กว่าบ้านพ่ออ้อยนะครับแล้วก็มีรถที่เป็นความใฝ่ฝันของหลายๆคนคือรถเบนซ์นะครับวันนี้เราก็มาพบกับคุณณดาใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตถามแม่แล้วก่อนเนาะได้ค่ะได้ค่ะนั่งห่างกันอยู่บ้านไม่มีใครติดโควิดยกเว้นพ่ออ้อยสามเข็มแล้วไม่มีครับโควิดไม่มีครับก็ที่เป็นนโยบายของวิไลนะครับว่าบุคลากรทุกคนต้องฉีดวัคซีนนะครับให้ครบ3เข็มหรือครบตัวตามที่กำหนดแนะนำตัวเองนิดนึงครับกับท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะชื่อณดานะคะอายุวัฒนาชัยค่ะรับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยนะคะเทคโนโลยีภาคตะวันออก E-Tech นะคะตั้งแต่ปวชจนถึงปวสเลยค่ะเป็นวิไลนะยังไม่ถึงมหาวิไลเป็นวิทยาลัยค่ะเป็นวิทยาลัยแสดงว่าจบไปนานเนี่ยพูดอัพเกรดจากวิไลเป็นมหาวิไลแล้วจบมา20ปีสมัยเรียนเป็นโรงเรียนหรือเป็นวิไลเป็นโรงเรียนค่ะเป็นโรงเรียนวิไลเพิ่งจะเป็นเมื่อ10ปีนี้เองใช่ค่ะตามพรบการศึกษาของการสาธารณชนก็เริ่มต้นปุ๊บก็เป็นโรงเรียนก่อนนะครับแล้วก็มีพรบการศึกษาของเอกชนหรือพรบการศึกษาแห่งชาตินะครับกำหนดว่าโรงเรียนอาชีวะเอกชนสามารถจะเปลี่ยนเป็นวิไลได้โดยอัตโนมัติตามพรบนะครับยังไม่ถึงมหาวิไลลูกยังไม่ถึงมหาวิไลนะครับเมื่อกี้บอกว่าเรียนปวชปวสเลยใช่ไหมใช่ค่ะปวสจบปี2544ถ้า44เนี่ยปวชเรียนด้วยใช่ไหมก็ปวชที่จบปี42 43 44อ๋อก็ปวชจบ42 43 44ปวช42เนี่ยก็แสดงว่าเข้าอีเทคเมื่อปี2540ค่ะประมาณจบม.ม.3ที่ไหนจบที่โรงเรียนปรีชานุสาปรีชานุสาอ๋อในเมืองนะครับลูกสาวพ่อก็จบปรีชานุสาเหมือนกันรุ่นเดียวกันห้องเดียวกันป่ะตอนแรกๆคนละห้องค่ะแต่มัธยมห้องเดียวกันห้องเดียวกันนะครับเรียนอีเทคมาทั้งปวชปวสตอนนั้นมีโครงการทุนเรียนฟรีใครที่เกรดเฉลี่ย 3.0 หรือ 3.5 เนี่ยครับได้ทุนเรียนฟรีหนูได้เรียนฟรีเปล่าลูกได้เรียนฟรีแต่ว่าต้องสอบก็คือให้ทุกโรงเรียนนะคะเข้ามาสอบอ๋อรุ่นเก่าเดี๋ยวเพราะจำไม่ได้รุ่นเก่านั้นต้องมาสอบเพื่อเอาทุนใช่ต้องสอบแต่รุ่นนี้ไม่ต้องรุ่นนี้ไม่ต้องอิจฉาน้องๆรุ่นนี้หมายความว่าใครได้เกรด 3.5 นี่เรียนฟรีเลยนะเรียนฟรีจนจบปวช.เลยนะครับแล้วปวส.ก็อีกสเต็ปนึงนะครับช่วงนั้นจำได้ไหมเขาให้ทุนกี่ทุนตอนเป็นปวช.น่าจะประมาณ7มั้ยคะ7ทุน7ทุนโอ้ยแต่ว่าปวส.จะประมาณ2ทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะปวส.สอบอีกรอบนึงช่วงนั้นก็ทางครอบครัวก็ต้องเป็นผู้จ่ายค่าเทอมเองใช่ยายช้าก็ช้าเด็กรุ่นใหม่ใช่มั้ยที่ว่าตอนนี้รัฐบาลมีทุนเรียน45ปีใช่สมัยก่อนเสียค่าเทอมเท่าไหร่น่าจะประมาณพอดีเรียน2เรียนอ๋อไม่รู้ดิเพราะว่าเราเรียนฟรีเราไม่รู้ค่าเทอมฟรีเท่าไหร่ใช่ไม่แน่ใจก็ประมาณ 3,000 บาทแต่ปัจจุบันนี้ค่าเทอมเท่าไหร่รู้มั้ยไม่ทราบเลยค่ะ 3,500 ตายแล้วกี่ปีแล้วเนี่ยกี่ปีแล้ว20ปีโอ้ไม่ใช่ถ้าปวช.ด้วยต้อง23ปี25ปี25ปี25ปีเมื่อก่อนเก็บ 3,000 ตอนนี้เก็บ 3,500 ค่ะที่เก็บราคาไม่สูงตรงนี้เพราะว่าเป็นโครงการเรียน45ปีที่ถ้ารัฐบาลช่วยเงินสนับสนุนให้อันนี้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบนิดนึงก็ได้นะครับว่านักศึกษาที่สายบริหารธุรกิจหรือสายพาณิชย์เนี่ยเรียนฟรีไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจากโรงเรียนไหนเนี่ยของสพฐเนี่ยนะครับหรือของเอกชนก็ตามนะครับว่าถ้าเกรดเฉลี่ยที่จบม.3 มาเนี่ย 3.5 เนี่ยสายพาณิชย์เรียนฟรีเลยนะครับแต่ไม่ใช่เรียนฟรีเทอม1นะแล้วเทอม2ไม่ฟรีนะฟรีจนจบหลักสูตรแต่ว่าเกณฑ์เฉลี่ยต้องได้เกรด 3.5 นะครับถ้าสมมติว่าเทอม1เข้ามาจบม.3 ได้ 3.5 แล้วก็ไปเรียนได้เทอม1พอถึงเทอม1ได้เกรด 3.4 เงี้ยก็พอถึงเทอม2ก็อาจจะต้องจ่ายค่าเทอมแต่ถ้าพอถึงเทอม2ปุ๊บเนี่ยเขาจะดูเกรดเฉลี่ย2อย่างเกรดเฉลี่ยเทอมก็ได้เกรดเฉลี่ยสะสมก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งถึง 3.5 เรียนฟรีเลยถามนิดนึงทำไมถึงชอบบัญชีคือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเรายังไม่มี Google นะสมัยนั้นตอนนั้นเนี่ยครอบครัวซัพพอร์ตแล้วก็มีการให้คำแนะนำว่าเอ้ยถ้าแบบลูกเรียนบัญชีเนี่ยลูกมีงานทำแน่ๆคือลูกจบมาเนี่ยลูกมีงานทำอันนั้นแสดงว่าคนที่แนวคือครอบครัวใช่ไหมใช่ค่ะครอบครัวบอกว่าไปเรียนสายชีวะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วค่ะจบโรงเรียนปรีชานุสาทมาเนี่ยก็ตามเพื่อนกันเนอะทุกคนก็จะไปสายสามัญแต่ว่าพอดีว่าครอบครัวก็แบบอาจจะเป็นคนหัวสมัยใหม่หน่อยก็จะแบบว่าเรียนสายอาชีพสิลูก
จบแค่นี้ลูกก็ทำงานได้จบแค่นี้ลูกก็ทำงานได้ปริญญาตรีลูกก็ต่อได้แสดงว่าครอบครัวค่อนข้างทันสมัยนะบอกจบปวชแล้วทำงานได้เลยทำงานได้แสดงว่าตอนนั้นครอบครัวก็ไม่น่าจะดีเท่าไหร่ใช่ไหมเรื่องของฐานะก็คือพอมีพอใช้อะค่ะคือปานกลางระหว่างเรียนเนี่ยพอบอกเกรดเฉลี่ยได้ไหมทั้งปวชเนี่ยเกรดเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ปวชเนี่ยจะประมาณ 3.9 ประมาณนี้ค่ะ 3.9 แสดงว่ามีได้เกรด 3.5 หรือเกรด B บ้างในรายวิชาที่เป็นพวกที่เบรกบัญชีไม่ค่อยชอบก็คือแอโรบิกวิชาพละศึกษาอาจารย์ไม้ค่ะจำได้อาจารย์ไม้อาจารย์ลีลาดเนี้ยลีลาดไม่ได้แต่วิชาพละเนี่ยก็จะเป็นไม้เบื่อไม้เมากับนักเรียนที่แบบตั้งใจเรียนทั้งหลายวิชาเมื่อก่อนทางวิไลเนี่ยหรือเมื่อก่อนเป็นโรงเรียนมีความรู้สึกว่านักเรียนทุกคนต้องเรียนลีลาดระดับปวสเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมจบไปแล้วต้องเข้าสังคมนะนักเรียนก็ต้องมาเต้นลีลาดด้วยอาจารย์บอกว่าเราจะได้แบบบุคลิกดีบุคลิกภาพดีเวลาเขาเชิญตัวแทนของบริษัทนี้หน่วยงานนี้มาเต้นรำเอามาจริงสมัยก่อนมันมีจริงแล้วก็ระดับผู้บริหารเหมือนกับพอเนี่ยเอาเชิญมาร้องเพลงลำวงอุ้ยตายเราร้องเพลงไม่เป็นลำวงไม่เป็นทำไงเดี๋ยวเอาทีมงานร้องเลิศหัวหน้าทั้งหลายขึ้นมาแทนเพราะนั้นมันก็มีความรู้สึกว่าเราน่าที่จะให้ทางเด็กเรื่องเดียวของเราที่จะจบปวสไปเลยนะเขามีความรู้สึกว่าเขาได้รับอะไรไปบ้างจากประสบการณ์ที่ทางโรงเรียนวิไลนะครับหรือทางพอ.รู้สึกว่าเราจะให้อะไรกับนักเรียนที่จะจบไปบ้างนะครับช่วงนั้นมันมีเขาเรียกว่าสถาบันภาษาได้ข่าวว่าเรียนสถาบันภาษาด้วยใช่ไหมใช่จริงๆเดี๋ยวแอบอุบอิบไว้ก่อนแต่ว่าจะบอกว่าตรงเนี้ยเป็นแบบปัจจัยเป็นไฮไลท์เลยใช่ไหมไฮไลท์ชีวิตใช่เป็นเมื่อก่อนเนี่ยครูผู้ชื่ออะไรนะฝรั่งเนี่ยที่เขาสอนเนี่ยชื่อรอสค่ะรอสใช่มิสเตอร์รอสเป็นชาวอังกฤษช่วงนั้นทำความร่วมมือกับรัฐบาลที่ออสเตรเลียนะครับแต่ว่าไม่ได้เรียนกับอาจารย์รอสคนเดียวเพราะว่าตอนนั้นศูนย์ภาษามีทั้งแบบภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเยอรมันภาษามือตอนนั้นรุ่นนั้นมีได้หมดเลยมีทุกภาษาเลยมีทุกภาษาเลยไม่ใช่เป็นทุกภาษามีหลายมีอาจารย์มีให้เลือกภาษามีให้เลือกเยอะว่าแล้วแต่ว่าใครแบบมีเวลาที่จะไปโรงเรียนภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเยอรมันภาษามือใช่คือเป็นความรู้เพราะว่าบางทีในทีวีการที่จะให้โอกาสกับคนที่เขาคนพิการเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็เลยโรงเรียนก็สอนให้แต่ปัจจุบันนี้ก็ลดลงเหลือภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่น3หลักนะครับเยอรมันกับภาษามือไม่ได้สอนแล้วนะครับช่วงนั้นเราก็มีเวลาว่างเราก็ไปเรียนภาษาอังกฤษไปลงหมดเลยใช่ภาษาอังกฤษนี่เป็นภาษาหลักที่ลงที่วิทยาลัยแบบว่าให้เป็นคอร์สหลักของห้องปี38หนูมาเรียนปี40ใช่ไหมใช่25ปีที่แล้ว38สร้างตึกขึ้นมาตึกนึงเพื่อที่จะให้เด็กเขาเรียนภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าตึกศิษย์หรือตึกสถาบันภาษานะครับลงทุนก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันเพื่อที่จะให้เด็กเขาเป็นห้องเรียนโดยเฉพาะนะครับเรียนภาษาอังกฤษระหว่างเรียนภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยแล้วก็ได้ไปเขาเรียกว่าไปโฮมสเตย์ใช่ไหมใช่ไปโฮมสเตย์ที่ออสเตรเลียออสเตรเลียนานไหมตอนนั้นได้เป็นรุ่นแรกได้ไป1 เดือน 1เดือนแล้วก็ตอนนั้นก็ไปแบบสอบก็คือจะมีอาจารย์ฝรั่งมีอาจารย์หลายท่านแล้วก็มาสัมภาษณ์ค่ะก็คืออาจารย์ของวิทยาลัยอีเทคเนี่ยแหละแล้วก็มาสัมภาษณ์เราแล้วก็จะคัดเลือกนักศึกษารุ่นนั้นไปกี่คนรุ่นนั้นไป2คน2คนไปเรียนต่างประเทศเนี่ยนะครับ1เดือนเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหค่าใช้จ่ายก็ทางบ้านคงต้องอบเก็บหอมรอมรึเปล่าพอๆพอทุกคนนะครับใช่ค่ะใช่ถ้าเราไม่ได้เรียนสถาบันภาษาเราไม่ได้ไปประเทศออสเตรเลียเนี่ยเรารู้สึกยังไงถ้าสมมติเราไม่ได้ไปโอ้โหคิดว่าอาจจะยังไม่ทราบแต่ว่าคิดว่ามันอาจจะแบบกว่าจะมาถึงจุดนี้คงใช้เวลานานกว่านี้ก็มีรุ่นน้องรุ่นพี่หลายคนนะที่เวลาเรียนเก่งแบบเราแหละค่ะไปทำงานบริษัทยกตัวอย่างก็ได้บริษัทเซริติก้าเจ้าชื่อจริยาชื่อได้นะเก่งมากเป็น HR ของทางบริษัทเซริติก้าเขาอยากได้ชื่อนะเขาก็อยากที่จะปั้นให้เป็น HR ใหญ่เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการคุยต้องคุยออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษติดอย่างเดียวคือภาษาอังกฤษทำให้น้องแตงเนี่ยไปเรียนที่สถาบันภาษาเนี่ยนะแล้วก็ไปเรียนที่ออสเตรเลียเนี่ยมันทำให้เปิดโอกาสในชีวิตของเราถึงปัจจุบันนี้ได้นะครับกลับมาปัจจุบันนี้เอาความรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยมาใช้อะไรบ้างโอ้โหใช้ได้มากเลยสำหรับบัญชีเพราะว่าตอนที่จบมาค่ะ
น้อยมากเลยที่นักบัญชีเนี่ยจะพูดภาษาอังกฤษได้สมัย25ปีที่แล้วสมัย20ปีที่แล้วค่ะบริษัทแรกที่เราได้เลยเนี่ยทำงานบริษัทแรกคือบริษัทอะเป็นบริษัทจัดหางานก่อนเราจบบัญชีมาเราก็อยากทำบัญชีเพราะฉะนั้นเราก็ไปสมัครบริษัทที่เขาแบบลงประกาศหางานบัญชีแต่ปรากฏว่าช่วงนั้นอีเทคก็จัดนักพบแรงงานด้วยใช่ป่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่พอดีตอนนั้นเรียนอยู่ที่กรุงเทพเราก็เลยไปสมัครอ๋อมันว่าจบปวสแล้วก็ไปต่อกรุงเทพเลยใช่ค่ะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรสาเหตุที่ไปต่อที่นี่เพราะว่าอีเทคไม่ได้เปิดปริญญาตรีก็เปิดแค่ปวสมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนี้แล้วไม่จะไม่ได้เปิดปริญญาตรีด้วยนะฮะอีเทคไม่ได้เปิดปริญญาตรีแต่ว่าอันเนี้ยเป็นไฮไลท์อีกอันนึงด้วยเพราะว่าต้องขอบคุณอาจารย์ที่ต้องขอบคุณคุณครูอะค่ะที่แผนกบัญชีเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณครูก็แบบว่าหาศิษย์เก่าหาอะไรแล้วก็มาพูดในห้องอ๋อมาคล้ายๆกับแนะแนวแล้วถ้าค่ะแนะนำแล้วก็บอกที่เนี่ยมีการเปิดให้สอบเข้าโควต้าเพราะฉะนั้นเราก็เลยลองไปสอบเข้าแล้วเราก็เลยได้ชุดรุ่นที่ไปสอบนั้นปริญญาตรีต่อเนื่องใช่ไหมปริญญาตรีต่อเนื่องที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรใช่ค่ะใช่เรียนกี่ปี2ปีหรือ3ปีประมาณ2ปีครึ่งค่ะ2ปีครึ่งเพราะว่าต้องเรียนช่วงของซัมเมอร์ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ okay. ตอนนั้นไป3คนไป3คนไปสอบ3คนแล้วก็ได้2คนได้2คนถ้าพูดถึงเปอร์เซ็นต์เยอะนะใช่ไป3ได้2นะครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรถือว่าโอ้อลังการเรื่องของบัญชีนะครับเขาก็ถือว่ามีอาจารย์มีคุณภาพดังๆนะครับก็สอบแล้วสามารถเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีได้อะไรปกติใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อไปเรียนจบแล้วยังแล้วเรามาทำงานหรือว่าระหว่างเรียนแล้วทำงานหรือว่ายังไงเรียนจบแล้วไปทำงานอ๋อจบแล้วทำงานตอนแรกเราไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปแบบที่บริษัทจัดหางานหรอกค่ะแต่ว่าเผอิญว่าบริษัทอ่ะคนที่เป็นเจ้าของอ่ะเป็นคนญี่ปุ่นแล้วจริงๆอ่ะเราอ่ะไปลงสมัครที่บ้านเพราะบ้านเราอยู่ชลบุรีใช่ไหมคะเราก็จะมาทำงานที่ชลบุรีแต่ปรากฏว่าเราไปสมัครที่ชลบุรีนะคะแบบขอเข้าไปทำจริงแต่เขากลับเลือกเราเพราะเขาเห็นว่าเราพูดภาษาอังกฤษได้อันนี้คืออันนี้คือจุดเริ่มต้นก่อนก็หมายความว่าเรื่องสถานที่ที่จะอยู่บ้านอยู่ไหนเรื่องจะพักที่ไหนไม่เกี่ยวเขาดูอันดับแรกก็คือภาษาอังกฤษใช่เราก็เลยได้แล้วตอนนั้นนะจะบอกว่าสตาร์ทของเริ่มแรกอ่ะถ้าเทียบกับเพื่อนในรุ่นน่ะคือสูงกว่าเพื่อนในรุ่นเลยบอกเงินเดือนได้ไหมสตาร์ทคือตอนนั้นเนี่ยสตาร์ทประมาณ12,000ที่ไม่มีประสบการณ์ใดๆแต่เพื่อนแต่ตอนนั้นเนี่ยเงินเดือนปริญญาตรีเท่าไหร่ที่เพื่อนไปสมัครเกี่ยวกับบริษัทที่ทำบัญชีนะคะที่รับทำบัญชีประมาณ6,000-7,000หกเจ็ดพันเพราะตอนนั้นค่าของชีพยังน้อยอยู่ประมาณปี464747พอจบปุ๊บก็ทำงานเลย47ตอนนั้นก็เงินเดือนปริญญาตรีไม่น่าจะถึงหมื่นมั้งไม่ถึงค่ะที่ถ้าไปทำแบบรับทำบัญชีบริษัทรับทำบัญชีไม่ถึงหมื่นประมาณ 6-7,000 8,000ใช่ใช่ค่ะให้สตาร์ทเรา12,000นี่คือข้อดีของการที่เราได้ภาษาการได้ภาษาก็คือการสนทนา conversation เป็นหลักใช่ไหมการที่ไปอยู่ออสเตรเลียปีนึงเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตได้เลยเปลี่ยนเลยแล้วก็มาทำงานบริษัทแรกนะครับไม่ต้องมีชื่อก็ได้นะเพราะว่าเราทำงานบริษัทแรกได้12,000แล้วก็ตอนนั้นก็โอ้โหทองจำได้ไหมบาทเท่าไหร่หรือว่าไม่ได้ซื้อตอนนั้น5,000ค่ะ5,500เอาซื้อทองได้2บาทแต่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อเสียดายไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าตอนนั้นสมัยพ่อทำงานทองบาทละ400 5,500หรือ10,000ในจิบจะอยู่ประมาณนี้ค่ะไปดูเลยไม่ได้ซื้อจำไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นลงปัจจุบันนี้เกือบ30,000คืออีกสัก20ปีนะโอ้โหทำไมไม่ซื้อเกือบ30,000มันอาจจะขึ้นเกือบแสนก็ได้ไม่รู้เราไม่รู้อนาคตข้างหน้าจะมาแต่ว่าถึงปัจจุบันนี้มันก็เงินเดือนค่าใช้จ่ายมันก็เป็นไปตามสภาพที่เราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะซื้อได้ไหมใช่ไหมหรืออาจจะซื้อเก็บไว้แล้วก็ทุกคนมีค่าใช้จ่ายนะครับทำงานอยู่บริษัทแรกนะครับแล้วก็ตามธรรมชาตินะของคนที่มีโอกาสก่อนก็คือการใช้ภาษาอังกฤษในการทำบัญชีนะครับสนทนาบัญชีเพราะว่าจริงๆแล้วบริษัทเป็นชาวต่างชาติเป็นหลักเป็นหน้าที่ของคนไทยที่จะต้องไปสื่อกับเขาเพราะนั้นสื่อเขาเนี่ยชาวต่างชาติอาจจะเป็นจีนญี่ปุ่นนะครับหรือเกาหลีอาจจะต้องมาสื่อสารด้วยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเพราะว่าเขาจะใช้จีนญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีบางทีคนมันก็ต้องเรียนภาษาเพิ่มเขาก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ช่วงนั้นทำงานอยู่นานไหมตอนนั้นทำปีเดียวไม่นานเพราะว่าเราอยากกลับบ้านพอดีว่าแบบคุณแม่อยู่คนเดียวเราก็อยากกลับบ้านตอนนั้นก็คือพอมันมีโอกาสเข้ามาปุ๊บเราก็สมัครเลยก็ได้มาทำที่ชลบุรีต่ออีกประมาณบริษัทที่2นี่ก็คือประมาณ8-9 ปีบอกบริษัทที่2ได้ไหมเงินเดือนไม่เป็นไรหรอกเพราะเราเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ต้องกลัวเฉลี่ยอินคัมแล้วกันเพราะบริษัทที่2เขาก็แบบมีนอกจากเ
ากรายได้โบนัสอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเฉลี่ยเฉลี่ยน่าจะประมาณ70ตอนนั้นออกมาเฉลี่ย60 70ประมาณ6 70 พันก็คือ6 70,000 ใช่ป่ะอ๋อใช่ใช่ค่ะพอดีพอดีบางทีเขาจะเรียกกันเป็น 70K 70K เออคนก็งงไปพูดภาษาบัญชีไปให้ชาวบ้านเขาเออเขาอาจจะอย่างเรียนบัญชีบ้างก็ได้นะช่วงนั้นก็ประมาณปี50กว่าก็ประมาณเงินเดือน 6 70,000 นี่นี่บัญชีนะอันนี้คือถั่วใช่ถั่วเฉลี่ยอินคัมละจากบริษัทนี้ชื่ออะไรไม่รู้นะแต่ว่าไปทำบริษัทดูกติใช่ไหมใช่เพราะว่าเคยติดต่อว่าเอ้ยมีรถแบบที่เขาไม่ได้ใช้ไหมหรือรถที่เขาทดลองแล้วมีไหมนะครับแต่ปรากฏว่าคิดไปคิดมาเอาเหล็กหุ้มเนื้อดีกว่าที่เอาเนื้อเอาอะไรเอาเนื้อหุ้มเหล็กเนี่ยแต่รถเขาไปรู้มาอะไรนะคะหมอไม่ไหวเมื่อก่อนบอกแล้วเมื่อก่อนจะพาช่างยนต์เมื่อก่อนขี่เอร้อยอยู่ซูซูกิแต่ปัจจุบันนี้ไม่ไหวแล้วนะครับขาเขินไม่ค่อยดีแล้วนะครับตอนที่ออกมาเราก็ประมาณ6หลักแล้วเราก็6หลักแล้ว6หลักก็คือเริ่มแสนกว่าบาทแล้วเอาเป็นหลักแสนแล้วเออแสนแล้วประมาณแสนประมาณแสนแล้วอยู่เด็กเกินหลักติก็หลักแสนนู่นบ่อวินใช่ไหมใช่ปลวกแดงปลวกแดงระยองพอรู้เพราะอะไรเพราะว่าเด็กปลวกแดงบ่อวินมาเรียนที่เทคเอาเช้าก็มารถบัสมารับมาเรียนนะครับโอ้มีรถบัสไปถึงนู่นเลยเหรอเออนะครับเด็กภาพปกติไปถึงปลวกแดงเลยนะฮะปลวกแดงบ่อวินเด็กพวกนี้ต้องน่าเห็นใจนะตื่นตั้งแต่ไม่รู้ตีเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยเพราะรถไปรับ6โมงก็ต้องมาแล้วงั้นเดี๋ยวตกรถก็ไปต้องเรียนหนังสือใช่ไหมนะครับได้ข่าวออกจากลูกติแล้วก็มาทำงานที่ก็มีเป็นเริ่มเป็นบริษัทเยอรมันแล้วเยอรมันแล้วเป็นบาร์ฟนั่นแหละต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเพราะเยอรมันเขาคงไม่ได้ใช้ภาษาเยอรมันเป็นแบบบริษัทฟิฟตี้แลนด์แล้วเจ้าของเป็นเยอรมันหนูเรียนภาษาเยอรมันมาพื้นฐานใช่ไหมไปเฮลโลเขาเป็นภาษาเยอรมันเขาจะทายบ้างไหมหรือไม่ได้พูดเลยเออไม่ค่ะจะบอกว่าบริษัทเยอรมันเนี่ยมีการลงทุนตอนนี้มันก้าวไปดูคติเป็นของอิตาลีนะดูคติเป็นอิตาลีค่ะแล้วก็บาเยอรมันแต่ว่าทุกที่เนี่ยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราพอดีว่าเราได้ภาษาอังกฤษเราก็เลยแบบใช้ในการทำงานคือมันมีโอกาสเข้ามา มีโอกาสเข้ามาก็ถือเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโอกาสของผู้ที่เป็นพนักงานเขาจะได้มีโอกาสในชีวิตเขาใช่ตำแหน่งก็สูงขึ้นนอกจากเงินเดือนสูงขึ้นแล้วสำคัญคือตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่งก็สูงขึ้นณตอนนั้นย้ายเพราะตำแหน่งก็สูงก็จากดูคติมาเป็นบริษัทของเยอรมันใช่ค่ะใช่ครับแล้วก็จากของเยอรมันมันก็ย้ายมาเป็นฝรั่งเศสเป็นฝรั่งเศสครบทุกประเทศเขาจะเห็นอย่างที่ลงทุนฝรั่งเศสค่ะเป็นฝรั่งเศสแล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นบริษัทของอเมริกาอเมริกาโอเคก็ยังใหญ่ก็น่าจะครบๆแล้วนะอยู่ในอเมริกาพอดีว่ามันใกล้บ้านก็เลยมาบริษัทสุดท้ายเนี่ยที่มาซื้อรถเขาเรียกรถหรูแล้วกันนะเดี๋ยวพาไปชมนะเป็นฝ่ายฝันของคนมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายว่าความฝันก็คืออยากจะมีบ้านมีรถนะมีครอบครัวที่มีความสุขทุกอย่างมันจะมีความสุขได้มันต้องมีเครื่องอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันไอ้อะไรปัจจัย4เนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งแต่ถามว่ามันจริงๆแล้วบางคนบอกพูดข้างตัวเองรถญี่ปุ่น 1500cc ก็ขับได้ก็ขับมาแล้ว แต่ว่าบางทีมันก็อยากให้มันเป็นความสุขในชีวิตนะมันก็มันเป็นรางวัลในชีวิตใช่รางวัลในชีวิตเป็นความสุขนะมันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์เงินเดือนที่เราก็ต่อสู้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงนะของเราเองใช่ไหมเราก็ปัจจุบันนี้เงินเดือนบอกได้นะน่าจะเอาเป็นว่าถ้าน้องๆไปดูแบบแรงของ CFO อ่ะพี่เริ่มเข้าแล้ว CFO ก็คือ CFO ก็คือเป็นตำแหน่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของการเป็นนักบัญชีและสำหรับพนักงานบริษัทก็อยู่ในแรงเริ่มอยู่ในแรงนั้นแหละเริ่มเข้าไปในแรงนั้นแหละค่ะการพูดต้องเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวใช่ค่ะหลุดภาษาไทยเขาก็งงหลุดภาษาไทยไปเขาก็งงแล้วไอ้ยาไม่ได้เลยนะ คือบางทีเรื่องการประชุมปัจจุบันนี้เจ้าของเป็นอเมริกาการประชุมออนไลน์การคอนโทรลทุกอย่างก็ใช้จากระบบออนไลน์ทั้งหมดนะประชุมก็ออนไลน์อย่างเดียวก่อนโควิดก็ออนไลน์พอมีโควิดขึ้นมาออนไลน์เป็นเรื่องปกติออนไลน์กับ100%เลยเพราะผมก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าบัญชีเราไม่ต้องไปหน้างานก็ได้ใช่มั้ยใช่ค่ะเพราะว่าได้ข่าวระบบบัญชีของบริษัททั่วไปเนี่ยเขาทำขึ้นมาเนี่ยคุมทุกอย่างด้วยคนจำนวนน้อยมากของระบบของน้องแตงเนี่ยคอนโทรลทั้งหมดมันเป็นยังไงอธิบายให้คนที่ไม่รู้เรื่องทั้งหลายเนี่ยเขาให้ฟังนิดนึงว่ามันเป็นยังไงจริงๆแล้วว่าบัญชีเนี่ยที่เราเรียนเนี่ยมันมีหลายอย่างเวลาเราออกไปทำงานเนี่ยค่ะมันมีหลายอย่างคือมันมีการเป็นแบบอันนี้ถ้าเป็นศัพท์บัญชีหน่อยเนาะที่น้องๆเรียนน้องๆจะทราบเรามีลูกหนี้เจ้าหนี้แล้วก็จะมีบัญชีเฉพาะแต่ว่าที่พี่แล้วกันนะคะพี่แตงเรียนเนี่ยมันจะแตกออกเป็นแบบว่าเป็นการวิเคราะห์ analysis
เป็นรีพอร์ตแล้วก็ดูทั้งหมดเลยดูทั้งหมดของบริษัทเพราะฉะนั้นโครงสร้างของบัญชีเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นว่า AI เริ่มเข้ามามีบทบาทแต่บัญชีเนี่ยไม่ได้หายไปเพราะเราต้องใช้คนในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อซัพพอร์ตผู้บริหารสูงสุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถแบบทำให้บริษัทเนี้ยจะเดินไปในแนวทางไหนเพราะฉะนั้นบัญชีอ่ะนักบัญชีตอนเนี้ยยังมีส่วนสำคัญมากๆในตลาดแรงงานอันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมรับทราบนะครับว่าจริงๆแล้วหลายคนจะพูดว่า AI มาโปรแกรมสำเร็จรูปมานักบัญชีจะตกงานแต่จริงๆแล้วยังขาดนักบัญชีคือคุณงานต้องยังขาดต้องคนอยู่ต้องใช้คน AI วิเคราะห์ใช่ค่ะAI ก็วิเคราะห์ตามข้อมูลตามโปรแกรมอาจจะ AI จะซัพพอร์ตในเรื่องเอกสารให้มันเร็วขึ้นระบบให้เร็วขึ้นค่ะแต่ยังไงแล้วคนเนี่ยคนเป็นสำคัญใช่ค่ะเพราะนั้นเรื่องบัญชีก็เป็นส่วนสำคัญที่คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะมีอะไรฝากน้องๆไหมอยากจะบอกน้องๆว่าเราทำงานสายนี้เนี่ยไม่ผิดหวังอะค่ะที่เราเลือกคติของพี่เนี่ยในการประสบความสำเร็จเนี่ยพี่ยอมเหนื่อยตั้งแต่แรกเรายอมเหนื่อยตั้งแต่เราเรียนเพื่อเราจะมีผลกำไรในชีวิตในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเวลาเราเจอความยากลำบากเนี่ยโอเคมันอาจจะท้อถอยได้แต่เชื่อเถอะค่ะว่ามันมีความเป็นไปได้ถ้าน้องคิดว่าทุกสิ่งมันทำได้เป็นไปไม่ได้เราจะขยับมาจากศูนย์แล้วเราจะใกล้เป้าหมายของเรามากขึ้นแล้วก็บัญชีเนี่ยมีความหลากหลาย มีความหลากหลายในการทำงานมากไม่ว่าจะเป็น BOI Specialist ก็สามารถเป็นได้ต้องใช้คนเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็น Finance Controller หรือเป็นอย่างที่พี่บอก CFO หรือเป็น Accounting Manager ตรงเนี้ยเรายังต้องใช้คนไปอีกนานค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพยายามที่จะพัฒนาตัวเราเพื่อที่จะไปอยู่ในจุดหนึ่งของเราเนี่ยมันมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงพี่ก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยได้ทำตรงนี้เรามาสายนี้แล้วก็จะได้ประสบความสำเร็จเหมือนที่พี่เป็นทุกวันนี้โอเคนะครับก็เดี๋ยวตั้งแต่ต้นว่าเดี๋ยวถ่ายรูปบ้านด้านนอกนิดนึงนี่คือบ้านและรถเป็นน้ำพักน้ำแรงของเราเองไม่มีเงินคุณแม่เลยไม่มีคุณแม่เลยมีเงินสามีไหมไม่มีแสดงว่าเลี้ยงทั้งคุณแม่ทั้งสามีไม่สามีเลี้ยงตัวเองค่ะโอเคเดี๋ยวไปดูบ้านกันโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูบ้านกันครับค่ะอ่ะนี่ตัวแถมนะครับอาพันธ์บางแก้วนะครับใช่น้องสโนน้องสโนนะครับอันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมรับทราบนะครับอันนี้เป็นบ้านของน้องแตงนะครับเดี๋ยวให้ดูบ้านนิดนึงว่าโอ้โหเป็นความใฝ่ฝันของคนมนุษย์ทำงานทั้งหลายนะครับว่าอยากมีบ้านที่เป็นของตัวเองนะครับนี่บ้านใหญ่กว่าผอ.อีกนะนะครับอันนี้ก็มีรถนะครับเพิ่งเปลี่ยนป้ายแดงไปใหม่ๆนี่เองใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่อันนี้ก็เป็นโรงจอดรถของที่บ้านนะครับมีรถอีกคันนึงเป็นของน้องชายนะครับวันนี้ไม่ได้อยู่นะครับก็เรียนท่านผู้ชมนะครับว่าการเรียนบัญชีนะครับสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ไม่ใช่เฉพาะคนนี้คนเดียวมีศิษย์เก่าอีกเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะรู้ว่าเรียนบัญชีดีอย่างไรติดตามในตอนต่อไปไปที่วิไลนะครับว่าเขาเรียนบัญชีกันอย่างไรครูรุ่นเก่าๆยังอยู่นะครับนะครับตอนนี้ก็ขอขอบคุณทางท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมถ้าชอบรายการ iTech Today นะครับกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะเมื่อวันอังคารที่8นะครับท่านผู้ชมได้ชมรายการ iTech Today เรื่องของนักศึกษาที่เป็นติดกาวแผนกบัญชีที่ประสบความสำเร็จในชีวิตโดยการซื้อรถซื้อบ้านนะครับเป็นพ่อบ้านนะครับดูแลทุกอย่างในกิจการของครอบครัวที่บ้านนะครับนักศึกษาของบัญชีของ iTech นั้นนะครับที่จบบัญชีไปนั้นเขาประสบความสำเร็จไปแล้วนะครับครูบัญชีเขาสอนนักเรียนนักศึกษากันอย่างไรนะครับบางคนบอกยากบางคนบอกโอ้ไม่น่าเรียนนะครับเครียดมาชมกันนะครับว่าที่จริงแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามที่หลายคนคิดนะครับพบกันในวันอังคารที่15นะครับช่วงหลังคำต้นธงชาตินะครับประมาณ 8:15 นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ